สวัสดีครับคลิปของโอตออนไลน์นะครับกลับมาอีกแล้วนะครับผมอ่ะคลิปนี้นะฮะเราก็จะไปดูสินค้านะครับแนวทางที่กําลังอินเทรนด์ด้วยนะครับแล้วก็ความต้องการสูงเลยนะับสำหรับสินค้าตัวนี้นะครับอ่ะก่อนไปดูก็ยังไงนะฮะถ้าเห็นแล้วนะครับพอใจไม่พอใจฝากคอมเมนต์หน่อยนะฮะเราอยากได้คอมเมนต์มากๆเลยนะครับอ่ะเข้าเรื่องกันเลยครับสินค้าตัวนี้นะฮะผมไปเห็นนะครับมีเพื่อนเพื่อนขายบน eBay ได้ประมาณถึงพันกว่าบาท รวมค่าส่งด้วยนะครับอันนี้รวมค่าส่งด้วยนะครับแล้วก็สินค้าบ้านเราครับบอกเลยว่าหลักสิบครับแต่ถ้าหลายชิ้นก็อาจจะหลายนะฮะข้อดีคือนี่เขาขายมาแล้วสิบโซเลยเห็นไหมในร้านนี้นะครับขายมาแล้วสิบโซนะครับก็ถือว่าออกพอสมควรผมก็เลยเอาคีย์เวิร์ดครับไปเช็คหน่อยนะครับเอาคีย์เวิร์ดไปเช็คนิดนึงนะครับเป็นยังไงบ้างคีย์เวิร์ดนี้นะครับมันจะพีคประมาณเดือน6ครับก็คือเอาง่ายๆฮะถ้าตีตามแบบความรู้นะฮะที่พอจะเดาได้บ้างครับ หน้านี้เป็นหน้าร้อนนะครับฝรั่งอเมริกันก็จะไปแคมปิ้งนะครับพอเขาไปแคมปิ้งมันก็ต้องใช้นะครับแต่นิดน,นึงฮะสินค้าใกล้เคียงกับประเภทนี้นะมันมีบางอย่างห้ามขายนะครับแต่ตัวนี้ขายได้ไม่ผิดกติกา e b a y นะครับอ่าดูครับปี2020นะฮะที่ผมเอามาไฮไลท์นะครับ2ล้าน1เลยแล้วก็ปี2021ชิดเชียระแต่ล้านเก้าแล้วกันไปไปนะฮะข้อมูลนี้แค่เดือนเมษาเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่า นี่เป็นฤดูของมันแล้วนะครับแล้วก็บอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆหาคีย์เวิร์ดอะไรดีๆมาการันตีเลยว่าขายดีแน่นอนอ่าเพราะฉะนั้นนะครับเฉลยนะฮะตามที่เราสัญญากันไว้นะครับเรียน eBay กับ o อทออนไลน์นะครับเราดูแลกันตลอดชีพพิเศษสำหรับสมาชิกที่ให้เราดูแลตลอดชีพนะครับแล้วก็แชร์เครื่องมือนะฮะเราก็มีสินค้าไอเดียนะครับตัวนี้แนะนำว่าเพื่อนๆลงร้านเลยครับทำคีย์เวิร์ดดีๆขายออกแน่นอนนะครับ ขอเฉลยได้ที่โค้ด e 2 3 0 5 2 0 2 2า h หนะครับสำหรับเพื่อนๆเอาไปแกะคีย์เวิร์ดได้นะครับถ้าเกิดเห็นสินค้าตัวนี้นะฮะหรือเพื่อนๆนที่ลงแชร์เครื่องมือนะครับจังเกิลสเกลด้วยนะครับผมก็จะมีคีย์เวิร์ดพิเศษให้ด้วยเป็นคีย์เวิร์ดทองคำด้วยที่แบบว่าคู่แข่งน้อยลงนะฮะแต่ถึงค้หาจะน้อยลงแต่พอคู่แข่งน้อยลงเนี่ยโอกาสที่คนจะเห็นมันก็สูงขึ้นนะครับอยากให้ไปดูคลิปสอนคีย์เวิร์ดที่อั ไปทบทวนนะฮะเพราะว่าอัพอัพอัพเดทเกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องคีย์เวิร์ดนะฮะจงให้ความสำคัญกับคีย์เวิร์ดเพราะถ้าเกิดคุณคีย์เวิร์ดดีโอกาสการขายจะมากขึ้นนะครับอ่ะเพื่อนเพื่อนขอเฉลยได้ที่โค้ด e 2 3 0 5 2 0 2 2 h 1ได้เลยนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับฝากให้ความเห็นให้คอมเมนต์ให้ด้วยนะฮะเราอยากได้แล้วก็ถ้าเกิดเห็นช่องนี้คุณยังไม่ s u b s c r i b e นะฮะฝากกด u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจแล้วก็ได้ติดตามดูความรรรรู้้้้้ออะะะไต่่าาาางงๆในนชเดววยวยยคคับแลลกกก็็ททิปจมี มีโปรเจกต์สอนฟรีโปรเจกต์แบบชำระค่าเรียนเป็นยังไงนะฮะโปรเจกต์ project การผ่อนจ่ายก็มีหรือราคาแชร์เครื่องมือเป็นยังไงนะครับโปรโมชั่นเป็นอย่างไรนะครับก็มีอยู่ท้ายคลิปนะฮะคลิปนี้ให้ถามนิดนึงนะครับเวลาคุณถามมาถ้าเกิดคลิปนี้มัน,มนวันที่ที่24พฤษภาสองห้าหกห้าแต่ถ้าเกิดคลิปนี้คุณเห็นอีกปี2ปีอย่างเงี้ยโปรโมโชั่นราคาอะไรอาจจะเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้น สอบถามเข้ามาได้นะครับว่าโปรนี้ยังอยู่ไหมเป็นโปรเดิมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอจบคลิปแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะฮะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับมาอัปเดตนะครับคอร์สเรียนนะครับของโอทออนไลน์นะครับเป็นคอร์ส Ebay Amazon นะครับปกติเนี่ยคอร์สเรียนแบบตัวตัวเลยนะครับสามารถมี2แบบนะก็คือมานัดเจอกันได้นะครับที่ถนนสงประพานะครับในคาเฟ่อเมซอนนะครับในปั๊มปตทนะครับ คอสนี้ถ้าปกติเนี่ยชำระเต็มจํานวนนะครับไม่ว่าจะเป็น ebay หรือ Amazon 6000บาทอ่าแต่เราจะปล่อยโปรนะครับเป็นการแบ่งชำระไม่พอในประเด็นนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถตัดสินใจต่อได้เลยว่าเราจะเรียนแค่นี้หรือไปต่อนะครับแบ่งชําระเป็นยังไงนะฮะเป็น3งวดนะครับงวดแรกนะครับแบ่งชำระที่ 9,999บาทเรียนครั้งแรกนะครับเนื้อหานะฮะเตรียมตัวการสมัคร eBay p y o n e e r นะครับซ้อนหาสินค้าขายดีวิเคราะห์ตลาดนะครับเข้าใจสินค้า eBay คีย์เวิร์ดเบื้องต้นนะฮะคำนวณต้นทุนแล้วก็วิธีการประหยัดค่าขนส่งต่างๆผ่านชิปปิ้งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไปรษณีย์ไทยนะฮะสมัคร Digital e x p r e ร s หรือ,อ,อชิปปิ้งเอกชนต่างๆนะครับ สำหรับ Ebay นะครับเหมือนกันครับ Amazon นะครับแต่พาร์ทเนี่ยมันเหมือนเพื่อนได้ลองเรียนแล้วก็เห็นภาพนะครับแล้วคุณตัดใจต่อได้ว่าเฮ้ยจะหมดแค่ 99, 99หรือไปต่อ อเมซอนนะครับเหมือนกันเลยครับชำระนัดเรียนนะครับ999เหมือนกันนะครับสำหรับการเรียนพาร์ทหนะครับมีอะไรบ้างนะฮะก็การสมัครเนื้อสหา Amazon แล้วก็ให้คุณเตรียมเอกสารนะครับอสอนหาสินค้าขายดีวิเคราะห์ตลาดดูในน้มธุรกิจสินค้าที่คุณสนใจและหาของขายดีมากๆบน Amazon เข้าใจแนวโน้มสินค้าตลาด Amazon คีย์เวิร์ดเบื้องต้นเหมือนกันคำนวณต้นทุน สินค้าหรือถ้าตัวไหนคุณจะขาย Amazon FBA คำนวณอย่างไรให้มันถูกต้องไม่ขายแล้วขาดทุนตั้งราคาโดนค่าธรรมเนียมแล้วยังมีกำไรอยู่นะครับในราคาตลาดวิธีการประหยัดต้นทุนในการขนส่งนะฮะถ้าใครดออูไปดูคลิปนะฮะสัมภาษณ์ผู้มาปรึกษา Amazon นะครับของวันที่2พฤษภาได้เป็นคลิปที่อัปโหลด2พฤษภา25 6 5นะครับเพื่อนคนนั้นเคยส่ง ส่งสินค้าไปต่างประเทศเนี่ยไปไปอเมริกานี่แหละแพงมากถ้าทำ FBA นะครับต้นทุนของพี่คนนี้เขาลดเหลือ30กว่าบาทเลยในการขนส่งจากเสียไปพันกว่าบาทแล้วพอเราลดต้นทุนค่าขนส่งได้เหลือ30-40บาทต่อชิ้นมันก็คือเหรียญหนึ่งเหรียญนิดนิดสินค้าคุณเนี่ยสามารถที่จะทำราคาสู้กับคู่แข่งได้สบายๆเลย ทำอย่างไรนะครับก็คือหัวข้อนี้แหละประหยัดค่าส่งสินค้าผ่านชิปปิ้งต่างๆลดต้นทุนสู้คู่แข่งลดต้นทุนส่งสินค้าไปสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็สินค้าแบบไหนส่ง MBA หรือสินค้าแบบไหนเนี่ยที่คุณไม่ต้องส่ง FBA ก็ได้เราจะให้คำแนะนำนะครับว่าสินค้าตัวเนี้ยก็อยู่เมืองไทยนี้แหละขายได้ค่อยส่งไปนี่คือพาสหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น eBay หรือ Amazon ต่อมาครับถ้าคุณโอเคแล้วเฮ้ยมันไปต่อได้ฉันอยากเรียนต่อนะครับ Ebay นะครับก็แบ่งชำระครั้งที่2นะครับ3,300บาทเนื้อหาตรงนี้ล้วนๆเลยครับสำคัญมากครับวิเคราะห์คีย์เวิร์ดให้ความสำคัญคุณต้องเข้าใจจุดนี้ต้องเข้าใจมากๆนะครับอ่าหรือ ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณรู้เรื่องหนึ่งรู้เรื่อง3มแล้วคุณอยากเรียนเฉพาะหัวข้อคีย์เวิร์ดนะครับถ้าแบบเอยฉันจะเอาเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยหัวข้อนี้นะฮะสี่พบาทแล้วเรามาคุยกันนะครับถ้าสนใจแบบอยากได้หัวข้อนี้หัวข้อเดียวเลยนะผมว่าหัวข้อน,อน,อนี้ต้องถามเพราะผมแนะนําเลยนะมีเพื่อนที่ทํา E เบมาเขาขาดแค่คีย์เวิร์ดทุกอย่างเขาเก่งกว่าผมหมดเลยเขาขาดแค่คีย์เวิร์ดปัจจุบันนะฮะประมาณ1ปี เขาสร้างกำไรนะฮะไม่ใช่ยอดขายนะครับเน็ตเป็นกำไรแล้วนะฮะในหลาย ID รวมกันนะครับทะลุ1 0 0 0แสนบาทจากเมื่อก่อนเขาได้กำไรประมาณน่าจะไม่เกิน20,000ื่คีย์เวิร์ดเรื่องเดียวเลยครับถ้าใครอยากเรียนคีย์เวิร์ดล้ว,ลวนๆน,นะฮะไม่เอาอย่างอื่นเลยพิเศษเลย4,000นะครับอ่ะตามนั้นนะฮะเหมือนกันครับ a m a z o n Keyword แต่อ m ม z o n จริงๆผมมองว่ามันมันมันต้องเข้าใจแหละส่วนหนึ่งแต่ผมมองว่ามันไม่ได้สลักสำคัญมากขนาด eBay นะครับอันนี้ผมมองว่าคุณต้องไปต่อมันเอฟบีเสำคัญกว่าเออ a m ม z o n ผมผมไม่แนะนำเลยอะจริงๆอ่ถ้ามาทางนี้แล้วเดี๋ยวคุณก็แล้วแต่คุณจะไปต่อแต่ว่าอะสอนให้เข้าใจคีย์เวิร์ดของ Amazon ตรงนี้ผมไม่แต่ถ้าสนใจก็ได้เหมือนกันแต่ผมนะไม่แนะนำสำหรับ Amazon คุณต้องไปต่อต้อง FBA ต้องอะไรต่อนะครับแล้วก็แบ่งชำระครั้งที่3นะครับก็3,300สะครับสอนลงขายตรงนี้ผมบอกเลยสำหรับ eBay ไม่ต่ำกว่า2ครั้งฮะบางคน3ครั้ง4ครั้งด้วยซ้ำไปในการลงขายสินค้าบน eBay มีการตรวจการบ้านอะไรเรียบร้อยนะครับหลังขายทำอย่างไรส่งสินค้าแพ็คสินค้าและสำหรับเบียนะเพิ่มเติมนะครับหลังเรียนไปแล้วหลังเรียนแล้วนะฮะทำตามสอน และยังขายไม่ได้นะครับ6เดือนนะฮะผ่านไปนะทำตามที่สอนทุกอย่างเลยนะแล้วยังขายไม่ได้การันตีนะครับการันตีตีต่อๆต่า <c ười> คืนเงินเรียนเต็มจํานวนครับเอานี้เลยฮนะแน่นอนมั่นใจมากนะครับมั่นใจมากแต่คุณต้องทำตามสอนนะฮะแล้วก็คำแนะนำนะครับมั่นใจสุดๆนะฮะ อ่าแล้วก็สำหรับอ m ม z o นนะครับแบ่งชำระครั้งที่3นะครับก็สอนลงขายพอเราเข้าใจเรื่องคีย์เวิร์ดแล้วเราสามารถมาต่อยอดยังไงก็ต้องมันก็ต้องมาเพราะว่าลงตรงไหนอะไรเยอะๆเลยสอนลงขายนะครับแล้วก็สินค้าตัวไหนสอนส่ง FBA ก็จะสอนเลยว่าอ่ะพอเราลงขายเสร็จแล้ว listing นี้เราจะแปลงไปเป็น FBA นะครับอ่าการพกการแพ็คอะไรพวกนี้นะฮะ อ่าคำนวณต้นทุน FBA มันจะมีพวก FBA ฟรีนะฮะตรงนี้ FBA ฟรีด้วยนะครับอ่านะครับก็ประมาณการส่งของ Amazon นี่ต้องส่งส่งส่ง,สงของไปนะครับก็แบ่งจ่ายได้นะฮะถ้าเกิดแบบเฮ้ยหกพันเลยเหรอไม่เอาอ่ะฉันอยากลองก่อนก็ได้แต่นั่นแหละการแบ่งจ่ายอาจจะมีดอกบงดอกเบีย้ยอะไรนิดๆหน่อยหน่อยแต่นั่นแหละถ้าเกิดคุณแบบโอ้กวกาแล้วมันไม่ใช่จริตชันก็ไม่ต้องเสียหกพัน แต่ถ้าคนไหนแบบมั่นใจเลยกับที่โอทออนไลน์ Online นะฮะจบจบเลยฮะคอนนี้ดูแลตลอดชีพนะครับดูแลตลอดชีพนะครับหกพันดูแลตลอดชีพหรือใครนะฮะไม่เอาเรื่องดูแลขอ5,000ัก็ให้นะฮะแต่จบแล้วจบเลยนะฮะจบแล้วจบเลยก็ลดให้พันหนึ่งไม่มีซัพพอร์ตนะครับไม่มีนูน่นไม่มีนี่นะ จบแล้วจบเลยก็ได้โอ้โหเยอะแยะเลยนะฮะส่วนอ m a ซ o n เหมือนกันครับ a m a ซ o n เหมือนกันแต่ไม่ใช่6เดือนนะฮะ a m a ซ o นเนี่ยขอ24เดือนนะครับ24เดือนแต่อีกเหมือนกันนะฮะต้องทำการสิ่งที่ผมแนะนำทำตามถ้าไม่ทำตามมันก็ผิดกฎนะถูกไหมบอแบบเราแนะนำคุณแล้วคุณไม่ทำอะไรเงี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะการันตีได้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็เป็นคลิปต่อท้ายของทุกคลิปนะฮะก็คิดว่าผมจะจัดโปรนี้ยาวๆละนะครับเพื่อนๆคนไหนก็สนใจได้แล้วก็อีกนิดนึงเพิ่มเติมอีกนิดนึงเดี๋ยวจะมีคลิปแบบเครื่องมือโชว์นะฮะฮหรืออาจจะอยู่ในคลิปนี้เลยก็ได้นะครับเครื่องมือเนี่ยนะครับปกตินะฮะ e b a บนะครับ4,000บาทผมมีเครื่องมือให้กับเพื่อนๆสมาชิกเนี่ยนะครับเพื่อนๆสมาชิก eBay เนี่ยเป็นเครื่องมือ e ี a y เพียวๆเลย อยู่ที่สามปีคุ้มอะบอกเลยก็ตกเพื่อนเพ่นก็นนนหารไปตกปีละพันกว่าบาทนะครับส่วน Amazon เนี่ยปกตินะฮะ9,000นน,น,น,นนะครับเพื่อนๆ Amazon นะครับได้5ปี9 0 0 0 5ปีนะครับก็ตกประมาณปีละเกือบเกือบสอ0 0บาทนะครับผมปล่อยโปรปัจจุบันนะฮะอัปเดตพฤษภานะครับ6000บาทโปรนี้ ได้ทั้งเครื่องมือ eBay และ Amazon ห้าปีแต่เพิ่มอีกอยากได้ลดไหมอยากลดอีก1,000นะฮะขอความกรุณาน,นะครับตอนนี้ก็คืออนี่นะครับคือผมไปเห็นข่าวมานะครับอืมนะฮะ ตรงนี้ที่สิริราชนะครับสิริราชขาดแคลนเลือดคลิปที่ผมอ่านนี่คือวันที่2พฤษภานะครับบางคนติดโควิดนะฮะคนที่บริจาคบ่อยๆนะครับไปไม่ได้นะครับหลายๆคนถ้าเคยบริจาคเลือดอยู่แล้วคุณก็จะรู้กฎแหละนะฮะหรือจะดูในคลิปผมก็ได้หรือคุณไปหาข้อมูลเพิ่มเติมใน Google ก็ได้นะครับอ่านี่คือที่สิริราชนะครับนีเวลาอะไรข้อมูลบอกหมดนะฮะไม่พอครับมันไม่ใช่แค่ที่สิริราชครับ อย่างที่ที่นี่นะครับที่โรงพยาบาลสงขาก็ขาดเลือดเหมือนกันแต่ผมว่าเป็นทุกโรงพยาบาลครับนะเป็นทุกโรงพยาบาลจริงๆเพราะฉะนั้นผมที่ผมอัพราคามาตรงนี้เพื่อบีบนะฮะให้คุณว่าถ้าอยากได้ส่วนลดอีก1000บาทเลยนะฮะจาก6000ทําบุญกับผมครับไปบริจาคเลือดและเอาคลิปนี้ให้พยาบาลดูนะฮะหรือคุณอาจจะไปกับ แฟนไปกับญาติอีกคนนึงขอนะฮะหรูปถ่ายนะฮะคุณกับเจ้าหน้าที่หรือพยาบาลนะฮะที่ตอนที่คุณนอนนะครับหรือเอาจะเป็นอะไรก็ได้จะขอให้มีแบบพยาบาลขอแบบเออเนี่ยมีคนเขาจัดโปรงเงี้ยบอกเขาไปเลยตรงๆนะครับขอถ่ายรูปหน่อยเรามาทมําบุญแล้วเออพี่คนนั้นเนี่ยเขาบอกแบบเขาอาจจะได้ร่วมบุญด้วยนะครับ ส่วนลดให้1นึ่คบาทตรงนี้ให้คุณไปบริจาคโลหิตที่ไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นสื่อาชก็ได้หรือจะเป็นสมขานักคารินโรงพยาบาลสมขานี้ก็ไม่เป็นไรที่ไหนก็ได้แต่ผมขอรูปนะครเพราะประเทศเราขาดแคลนเลือดมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่สนใจเครื่องมืออยู่ผมก็ขอโทษจริงๆนะฮะขอ เปลี่ยนนะครับโปรแต่ยัง5,000เหมือนเดิมถ้าเกิดคุณไปบริจาคเลือดหรือถ้าเกิดคุณไปไม่ได้ขอให้คนในบ้านหรือคนรู้จักไปก็ได้เอาตรงนั้นมาเป็นส่วนลดก็ได้คือเอาง่ายๆผมอยากได้เลือดสักถุงหนึ่งตอน1 0 0 0บาทที่ผมลดให้อะครับนะนะครับ,นะนะรบแล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยอ่ะไปต่อเลยแล้วกันนะฮะเครื่องมือมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือ eBay นะครับ อ๋ออันนี้ไม่ใช่นี่หน้าเว็บนะฮะเอาไปเครื่องมือ EBay ตัวนี้นะฮะมือใหม่ส่วนใหญ่นะฮะบน eBay ไม่รู้จะขายอะไรถูกไหมไม่รู้จะขายอะไรเพราะฉะนั้นเครื่องมือของผมเนี่ยปกติอย่างนี้ฮะ e b เ y เนี่ยเวลาคุณเสิร์ชเข้าไปนะเนี่ยเสร็จแล้วคุณเสิร์ชเนี่ยผมเสิร์ชลงพ่อคูณอ่ะพอเราเสิร์ชป,ปุ๊บสินค้าจะเป็นราคาสีดำนะครับแต่ขายได้ไม่ได้เราไม่รู้ตรงนี้ครับกดโซ่ไอเทมราคาสีเขียวคือขายได้แล้ว เครื่องมือตัวนี้ของผมเนี่ยพอคุณกดเข้าไปในหมวดนี้ปุ๊บมันจะเขียวเลยคือคุณไม่ต้องทําอะไรแล้วอะ่ะคุณจะเห็นไอเดียของสินค้าแล้วคุณก็สามารถไปต่อยอดเฮ้ยไอ้นี้เราก็มีเฮ้ยเขาขายได้ตั้งพันห้านะเฮ้ยเราก็เอามาขายได้นะอะไรประมาณนี้นี่คือเครื่องมือตัวแรก eBay นะฮะง่ายๆโคตรๆเลยส่วนเครื่องมือ Amazon เอ่าอีกตัวหนึ่นงนะฮะเป็นกราฟนะครับ Google ยุคนี้ยุค 2, 2022หรือจริงๆมันหลายปีมาแล้วนะครับทุกคน อยากรู้ครับว่าธุรกิจที่คุณสนใจนั้นในประเทศนั้นๆด้วยนะฮะนี่เป็นคราฟของประเทศสหรัฐเลยภาษาระยะเวลาย้อนหลัง4ปีนะครับคุณรู้ลึกเลยว่าแต่ละเดือนแต่ละเดือนเทรนเอยเทรนย้อน,น,อนอหลัง4ปีหรือแต่ละเดือนเนี่ยมีคนเข้ามาค้นหาธุรกิจนี้เยอะไม่เยอะคุณดูนะพรมห้องน้ำนะครับ8ปด0ดูในความต่างนะเสิร์ฟลงพ่อคูณเหมือนเดิมนะฮะ ผมก็เลยมีกราฟแต่คุณดูสูงสุดของหลงพ่อคืนคือ700รถ้าอย่างเงี้ยคุณจะรู้เลยว่าอืมจริงๆหลวมพ่อคุณก็ขายอีเบได้แต่ไม่ทําให้คุณรวยถ้าคุณอยากเลยคุณต้องขายอย่างอื่นเพิ่มด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเพนซิลก็ได้อาดินสอละ่ะดินสอเนี่ยดินสอกราฟเป็นยังไงอ่ะขายดีเดือนไหนนะฮะแล้วก็ค้นหาล้านแปอ้ยดินสอใกล้ต,ตัวมากๆกูไม่เคยคิดเลยใช่ไหม นะครับนี่คือเครื่องมือวิเคราะห์เทรนด์นะฮะแล้วก็รู้จำนวนตลาดของธุรกิจคุณจะได้ไปด้วยต่อมาครับเครื่องมือ Jungle Scout นะฮะก็จะมีอย่าง Toolbox ตัวนี้นะฮะจะเป็นเซ l ล์เอสิเมเตอชื่อมันก็ตรงๆเลยนะครับก็คออือยอดขายแบบประมาณการประเด็นก็คือถ้าเกิดใครดูคลิปช่องผมอยู่แล้วจะรู้ว่า Amazon ดูขายดีที่แ a นกิ้งการจัดอันดับคุณถ้าเกิดคุณรู้หมดโมคุณรู้แลนกิ้งนะครับคุณสามารถมาเช็คได้เลยว่าเฮ้ยสินค้าตัวนี้ นะฮะฮในหมวดมเสื้อผ้าแลนกิ้งอยู่ที่พันสองร้อยเอสิเมตเซลเพอร์มันเขาจะขายได้ประมาณ1เดือน744เอา้าฉันก็หาได้นี่ฉันก็ขายตามสิอะไรประมาณนี้ตัวที่สองนะครับโปรดัก t ์รีเ a ิร์ p โปรดัก d ์ดาต a าเบสคุณตั้งได้เลยเอ้ยฉันอยากขายอ m a ซอนหมวดไหนฉันถนัดแนวไหน เลือกแรนกิ้งนะฮะอันนี้หลักๆเลยนะฮะ,ะใส่ราคาด้วยก็ดีนะฮะแล้วก็เรื่องน้ําหนักก็ได้มันจะแบบรีส์สินค้าขายดีไหมคุณเ,เนี่ยตัวที่ผมขึ้นมัก็คือ,อตัวพรมห้องน้ําเมื่อกี้มีห้องน้ําหลอกแต่ผมก็เสิร์ฟไปเรื่อยๆนี่ก็เขาจะหยิบสินค้าขายดีมาและคุณก็สามารถเลือกได้เลยวิเคราะห์ได้เลยว่าเฮ้ยธุรกิจไหนหน่าทําไม่พอครับคีย์เวิร์ดอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ผมเลือกมาคือ coffee t ค f ฟฟี่ทีเนี่ยผมโง่มากผมก็ไม่ได้เก่งอะคอ f ฟ e ่ทีคำที่ผมคิดอะมีคนค้นหาไม่ถึงหนึ่งห้าิคนแต่มีคนเสิร์ชคอฟฟี่สี่แสน c o f f e ่ก็ไม่ตรงเท่าไหร่คอ f ฟี่พอ t ก็ไม่ใช่เคครับเนี่ยเราต้องดูคำที่มันใกล้เคียงก่อนนะครับเอ้ยเดี๋ยวนะข้ออ๋อชากาแฟอ่าเราก็ดูก่อนเน่ะตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมทีเซ็ อ๋อแต่ของเราเนี่ยไอ้อของเราอ่ะเดี๋ยวนะ Coffee ฟทีไม่ใช่เดิอันนี้มันชา f f e ฟใช่ไหมเออก็จริงๆเอาง่ายๆเลยคอนเสิร์ตก็คือกาแฟแหละนะครับหรือเป็นธุรกิจท็อปเดี๋ยวนี้แบบใหม่ไงที่เขาปรุงเครื่องปรุงอะที่มันเป็นถ้วยอะเออเห็นไหมเราสามารถรู้เลยนะฮะหรือเช่นเอ,อ่อเมื่อวานมีเพื่อนมาหานะครับเมื่อวานมีเพื่อนมาหาว่าแซนดล ผมพิมพ์ถูกป่าวะเดี๋ยวเช็คก,ก่อนนะฮะ s a n d a l อ l อ่ะโอเคตัวนี้นะครับเราก็สามารถาธุรกิจนี้มาเช็คใน Amazon ว่า keyword Sandal ในตลาดเนี่ยมีคนมาหา3 0 0แสนไม่น้อยธุรกิจเทรนด์นี้โตขึ้นมา33% 30วันที่ผ่านมาแต่คนเสิร์ชเยอะจริงๆคือ Sandal w o m e n วูแมนสวูแมนสเติมเอสแซนโดวูแมนมี้อยเอสแซนดถ้าคุณได้คีย์เวิร์ดพวกนี้เนี่ยสองคำนี้หนล้านละนี่คือจำนวนลูกค้านะครับถ้าเกิดคุณทำคีย์เวิร์ดตรงโอกาสที่ลูกค้าจะเจอคุณก็ตรงคุณสามารถเอาคีย์เวิร์ดพวกนี้ไปแอดได้ทั้ง Amazon แล้วก็ eBay เลยทั้งหมดที่ผมพูดมานี้นะครับ ปกติผมเก็บ Ebay 4,000 Amazon 9,000ทั้งหมด13,000แต่วันนี้นะครับหากคุณเรียนหลักสูตร Ebay กับ Amazon กับผมไม่ว่าจะเป็น99 9ก็ได้นะคุณเรียนแค่99 9กแล้วก็จะมาแชร์ก็ได้นะครับอืมก็คือ6,000หรือถ้าเกิดคุณไปบริจาคเลือดผมลดให้อีก1,000เหลือเท่ากับ5,000 ซึ่งคือมือพวกนี้สามารถที่จะหาสินค้าวิเคราะห์คีย์เวิร์ดทำให้คุณทำการตลาด ebay ได้ง่ายขึ้นหวองว่าคลิปนี้นะครับจะทำให้คุณเห็นภาพนะฮะทั้งโปรโมชั่นนะฮะคอร์สเรียนแล้วก็เครื่องมือมากขึ้นนะฮะสนใจก็ติดต่อได้นะครับจบคลิปขอบคุณครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นโปรนะครับทดลองเรียนนะครับนี่ที่โอดออนไลน์เนี่ยเราจะมีสอนแบบจับมือทํากันประมาณ3ครั้งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นผมตัดพาร์ทหมาให้เลยก็จะเป็นโปรเข้าใจตลาด Ebay Amazon นะครับวิเคราะห์แล้วก็หาสินค้าขายดีแบบเต็มๆแล้วก็เรียนแบบจับมือทํานะครับอคอร์สนี้นะครับนัดเจอนะฮะกันที่ Amazon Cafe นะครับที่ปั๊มปตทถนนสงประภานะครับ จะมีกลุ่มให้มาเข้าแล้วก็นัดหาเพื่อนๆกัน3คนนะครับมาเรียนฟรีแต่เลี้ยงกาแฟนะฮะอเมริกาโน่นะฮะกับเค้กผมนะฮะแล้วก็นั่งเรียนกันไปเต็มๆเลยนะคอร์สนี้ฟรียกเว้นนะฮะฟรีแต่3ท่านหารค่ากาแฟกับค่าเค้กให้ผมหน่อยขนั้น,นะครับช่วงนี้นะฮะจะเป็นช่วงปีปีอปี65เดือนเมษายนะครับโปรนี้ยังมีอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเห็นอยู่ในคลิปไหนก็แล้วแต่นะครับ ขอให้ถามว่าโปรนี้ยังมีอยู่ด้วยนะครับนะฮะก็ติดต่อได้ที่แอดโอ๊ตออนไลน์ในไลน์นะครับโปรพิเศษนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรียนคอร์สแบบออนไลน์นะครับเออก็มีให้ในราคาพิเศษนะครับ999บาทนะครับสำหรับดูคลิปนะฮะเรียนที่บ้านนะครับหลังจากที่มีเพื่อนทักมานะครับลดจาก3 5 0 0ก็คือจะมีโปรให้ในราคา999สสนใจก็ ติดต่อได้ที่ Line แอดนะครับหรือเบอร์โทรนะครับ